รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่เดี๋ยวนี้น้องหมาช่วยตรวจโควิดได้แล้วนะที่เมืองฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมนีได้มีการใช้สุนัขน้องหมานะคะเพื่อช่วยในการตรวจหาผู้ป่วยโควิดก่อนการเข้าชมคอนเสิร์ตออร์เคสตราโดยที่ผู้ที่ต้องการจะเข้าชมคอนเสิร์ตแน่นอนว่าจะต้องมีผลตรวจโควิดที่เป็นลบซะก่อนแต่เนื่องจากว่าผลตรวจนั้นเนี่ยก็ยังไม่แม่นยำ 100% เพื่อความมั่นใจทุกคนก็จะได้รับเป็นสำลีนะคะแผ่นๆไปเพื่อที่จะซับเหงื่อของตัวเองเป็นตัวอย่างมาเพื่อที่ให้น้องหมาดมซึ่งเจ้าหมาน้อยทั้งหลายเนี่ยถูกฝึกมาให้สามารถดมกลิ่นโคโรนาไวรัสได้มันเป็นกลิ่นที่มาจากเซลล์ของผู้ติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีอาการไม่มีการแสดงอาการเนี่ยก็สามารถดมเจอได้ผลการวิจัยเนี่ยที่ทดลองกับผู้ป่วยโควิดก็สามารถตรวจได้อย่างแม่นยำถึง 94% เลยทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ของเยอรมนีให้ความสนใจในด้านนี้มากจนถึงขนาดที่ให้งบประมาณสนับสนุนถึง 1.3 ล้านยูโรหรือประมาณ51ล้านบาทก็ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลือจากเพื่อน4ขาที่ทำให้ผู้คนสามารถกลับมาใช้ชีวิตมีความสุขกับการฟังคอนเสิร์ตได้โดยที่ไม่ต้องใส่หน้ากากและเว้นระยะห่างทางสังคมอีกต่อไป